สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับออนอีกแล้วนะคะในแบบวิดีโอนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะออนจะมาทำ how to ในการแต่งหน้าให้ดูนะคะต้อนรับลมร้อนเลยนะคะภายใต้ลุค healthy glowing skin นะคะซึ่งเครื่องสำอางนะคะที่ออนใช้แต่งหน้าในครั้งนี้นะคะก็คือแบรนด์ Maresca นั่นเองค่ะบอกเลยว่าแบรนด์เนี้ยเขามีแบบไอเทมเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็น BB ครีมแป้ง CC นะคะที่เขียนคิ้วนะคะอายไลเนอร์ไฮไลท์บรอนเซอร์ต่างๆลิปสติกนะคะก็มีคือแบรนด์นี้มีไอเทมหลากหลายชิ้นเยอะมากจริงๆนะคะแล้ววันนี้ออนก็จะมาแต่งให้ดูกันนะคะในวิดีโอนี้เลยค่ะซึ่งลุคนี้นะคะจะเป็นลุคที่เน้นในการเผยผิวนะคะให้ผิวเนี่ยดูวาวนะคะดูฉ่ำนะคะที่สำคัญนะคะเราจะเน้นโทนสีที่เป็นชมพูนะคะเพื่อให้เข้ากับความหวานของซัมเมอร์นี้นะคะนอกจากนี้นะคะคีย์หลักๆของผิวเราเลยนะคะก็คือผิวดูสุขภาพดีจากภายในแบบไม่โบ๊ะนั่นเองค่ะยังไงเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันได้เลยค่ะหวังว่าสาวๆจะชอบกันนะคะแป้งเนื้อบีบีหอยทากให้ทั่วหน้าค่ะตัวนี้จะสังเกตว่าเนื้อสีเข้มแต่พอเวลาแป้งมานะคะเนื้อเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะไปตามสีผิวเราค่ะที่สำคัญตัวนี้นะคะมีบำรุงในตัวด้วยอารมณ์แบบว่ามีทั้งหอยทากบำรุงแล้วก็เป็นทั้งบีบีครีมในตัวค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าหลังจากที่ทาตัวบีบีหอยทากนะคะหลังจากนั้นนะคะจะใช้แป้งพัฟตัวนี้เลยค่ะMaresca นะคะค่อยๆตกไปให้ทั่วผิวหน้านะคะตัวนี้ก็คือเนื้อถามว่าหนาไหมไม่ได้หนานะคะแต่ก็แบบว่าไม่ได้บ้างบางจนปิดอะไรไม่ได้นะคะนี่ค่อยๆกดไปชอบมากคือพัฟแบบนุ่มๆอ่ะที่สำคัญนะคะตัวนี้คือกดไปแล้วมันแบบเนียนเข้ากับผิวนะคะแล้วก็เราใช้มาแล้วคือแบบเหงื่อออกนะคะเหงื่อไหลก็ไม่เป็นคราบนะคะที่เด็ดมากเพราะช่วงนี้อากาศร้อนมากเหลือเกินนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นผิวหลังทาแป้งนะคะจะเห็นว่าผิวเนี่ยจะดูใสๆผ่องๆนะคะแล้วก็ดูมีแบบเงาๆเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ได้มากจนเกินไปเสร็จแล้วนะคะออนจะใช้ตัวนี้เลยค่ะ Maresca Mineral Pearl Brush นะคะ Sexy Cheek ในการแต่งเปลือกตาค่ะเป็นแบบว่า 2 in 1 นั่นเองนะคะจะใช้แก้มใช้ไฮไลท์ใช้เปลือกตาก็ได้เลยค่ะเริ่มกันที่เปลือกตากันก่อนเลยเปลือกตานะคะก็ง่ายๆเลยค่ะทาไปรอบๆเปลือกตาเลยค่ะมาเขียนคิ้วนะคะตัวนี้เขาก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะลองใช้สีดำธรรมชาติค่ะนะคะก็จะมีแปรงนะคะเพื่อปัดขนคิ้วของเรานั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเขียนอายไลเนอร์ค่ะเน้นเส้นที่ไม่หนามากนะคะอายไลเนอร์จะเลือกเป็นสีดำนะคะเพื่อให้ดวงตาเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นค่ะหัวแปรงนะคะเขียนง่ายนะคะแล้วก็สีเนี่ยค่อนข้างดำชัดนะคะเขียนเสร็จแล้วนะคะก็จะได้อายไลเนอร์แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะว่าจะใช้ตัวนี้ค่ะ Maresca Mineral Pearl Brush นะคะสีพิงกี้ค่ะโดยเลือกบลัชออนนะคะสีชมพูตรงนี้เลยค่ะปัดนะคะให้ทั่วโครงแก้มนะคะแต่ยังไม่จบนะคะออนก็จะใช้ไฮไลท์ตัวเดิมค่ะที่ออนใช้ทาเป็นอายแชโดว์เมื่อกี้นะคะเอาตัวสีชมพูอ่อนของเขานะคะมาปัดให้ทั่วโครงแก้มอีกครั้งค่ะเพื่อให้ได้ลุคที่ดูโกลว์นะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะดูแบบว่าสุขภาพดีนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะเอามาปัดสันจมูกก็ได้ด้วยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นผิวนะคะใกล้ๆนะคะที่จะเห็นได้ว่ามีความโกลว์นะคะแล้วก็เข้ากับลุคของซัมเมอร์นี้มากๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ดัดขนตาค่ะเตรียมตัวการปัดมาสคาร่าแต่ก่อนจะจบกันไปนะคะออนก็มาปิดท้ายด้วยตัวนี้แล้วค่ะ Maresca Lipstick ค่ะตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อครีมนะคะแต่ว่าพอแห้งปุ๊บเนี่ยก็จะได้เนื้อที่ดูแมตต์นะคะและสีเนี่ยบอกเลยว่าติดทนมากคือแบบกินข้าวกินน้ำแล้วไม่หลุดอ่ะพูดเลยนะคะดังนั้นมาทากันเลยค่ะสีที่ออนเลือกใช้วันนี้นะคะก็คือสีคอสตาพิงค์ค่ะจะเป็นสีชมพูตุ๊กตาแบบนี้นะคะเวลาทานะคะออนจะทาแค่ขอบปากล่างค่ะเสร็จแล้วนะคะค่อยๆใช้นิ้วนะคะกดนะคะให้เนื้อเนี่ยเบลนด์กลืนเข้าไปกับริมฝีปากของเรานะคะ
นี่นะคะก็จะเป็นการแต่งหน้าในลุคของ Healthy Glowing Skin by Maresca นะคะเป็นการแต่งหน้าต้อนรับซัมเมอร์ง่ายๆนะคะยังไงเดี๋ยวขอไปแปรงโฉมกันก่อนนะคะค่ะดูวิดีโอจบแล้วนะคะก็หวังว่าสาวๆจะชอบกันกับลุค Healthy Glowing Skin by Maresca นั่นเองนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ